แต่คราวนี้เขามาตกความเฉยสะบัดช่อให้ท่านหัวรอดจนงอหายกำธรทำอะไรย่อมไว้ลายด้วยมุ่งหมายให้เราสุขสนุกกันสวัสดีครับผมกำธรทัพขันไลมาพบกับท่านอีกแล้วมาพร้อมกับความบันเทิงแปลกครั้งยิ่งใหญ่ท่านเชื่อไหมขณะนี้โลกของเรากำลังเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงกรุงเทพของเรากำลังมีอายุครบ200ปีแต่ยังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่คงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมยุคแรกเริ่มของกรุงรัตนโกสินทร์เธอรู้เป็นที่สุดของความสวยได้ยินชื่อแล้วกระชุ่มกระชวยแม่คนสวยมีชื่อว่าอียี่หุ